ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าบ๊อบฟูดเนี่ยมันได้เนิร์ฟเผ่าปลาของพี่ไปแล้วนะหรือของทุกๆคนเลยแหละเป็นเผ่าที่ทุกคนชอบเลยนะตอนนี้นะถามว่าเนิร์ฟไปมันยังคนเล่นเยอะอยู่ไหมผมว่าคนมันก็ยังเล่นเยอะอยู่นะที่มันเนิร์ฟเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกความถึกนะลดลงอะไรแบบนี้แบบว่าคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเผ่าปลาเนี่ยถึกมากนะทุกคนผมสังเกตได้ชัดเลยเวลาต่อสู้นะทุกคนโอ้โหช้าง2ตัวเหี้ยอย่ามาบังวิสัยทัศน์ตอนนี้ครับน้องแต่ตอนนี้คือเผ่าปลาพี่เนี่ยมันเปาะแล้วนะครับก็คือเผ่าปลาของทุกคนมันเปาะลงแล้วว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมมันเล่นได้แน่นอนนะครับผมตัวพี่ก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่ามันแบบว่าเป็นการพวกคอมโบวันช็อตได้ดีอ่ะไหนขอเสียงคนชอบเผ่าปลาหน่อยใครชอบเผ่าปลาเนี่ยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหบังกูอีกไอ้เหี้ยไปที่อื่นก็ได้วะแม่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็นัดกับคนดูไปแล้วว่าพี่เนี่ยจะเปลี่ยนเผ่านะพี่จะไม่ได้เผ่าปลาแล้วไม่นะเผ่าปลาเผ่าสุดที่รักโอเคครับมาสุ่มมันดีกว่า3 2 1เริ่มได้โอ้ได้เผ่าแองเจิลเอ้ยดีอยู่ครับเผ่านี้การคอมโบได้ดีอันดับหนึ่งเลยนะทุกคนผมบอกเลยเผ่านี้ดีมากโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นเป็นเผ่าแองเจิลแล้วกันหรือเผ่าสกายของเรานั่นเองนะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยเรามีคอนเทนต์ในการเล่นดาบอยู่นะครับซึ่งดาบที่พี่จะมาเล่นในวันนี้เนี่ยนั่นคือดาบซันไดนั่นเองนะทุกคนนี่นะครับซึ่งซันไดมันก็ได้ปรับมาใหม่นะครับทุกคนพี่ก็เห็นว่ามันไม่ได้กากนะเมื่อก่อนเนี่ยมันกากมากเลยนะแบบว่าใน3ดาบเนี่ยมีดาบซูซุยนะที่โหดแค่ดาบเดียวแต่ตอนนี้มันก็คือโหดทุกดาบแล้วไงทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นดาบซันไดในการล่าฆ่าหัวนะทุกคนเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับด้วยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ให้ดูสกิลก่อนเลยดีกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวสกิลก่อนก็สกิลแซดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ปุ๊บนี่ฟันรัวเลยอ่ะแล้วก็เตะขึ้นนะส่วนสกิลเอ็กซ์นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะดูนี่ปล่อยไปเนี่ยโอ้โหโคตรเท่สกิลอย่างสวยนะสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเนี่ยเฟี้ยวจัดนะทุกคนแต่ก็มันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะแค่เล่นได้นะครับทุกคนประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นพี่ก็ฝากมาซื้อไก่ตันร้านพี่ด้วยนะครับเปอร์คุงช็อปนะลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูตอนนี้สินค้าก็เหลือนิดเดียวนะทุกคนก็รีบมาซื้อกันเด้อเนี่ยไก่ตันหกมันเหลือ1ตัวเนี่ยแล้วก็พวกนี่นะครับคือสต็อก199เนี่ยพี่เติมไปแล้วนะครับผมไก่ตันเผา V4 สุ่มขั้นสุ่มเผาไม่มีเกลือนะมีโอกาสได้เผา V4 ขั้น10นะทุกคนก็ราคา199บาทนะอันนี้นานๆทีเอามาเติมนะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือเผาปลา V4ขั้น10นะก็อย่าลืมมาซื้อกันได้นะครับผมของพี่ก็เหลือแค่นี้แหละนะครับคนดูก็ฝากมาซื้อกันด้วยนะลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูโอเคครับคนดูรอกลับเข้ามากันในเกมดีกว่าเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วผมโดนแน่โอ้ยโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนสวยผมบอกเลยว่าสวยมากลงมานี่ปล่อยไปก่อนโดนไหมไม่รู้โอ้โหฮึบมาดิมาดิเอาไว้ก่อนสะบัดขึ้นไปเขาเรียกว่าท่าสะบัดขึ้นน่ะรู้จักเปล่านี่ไงแล้วก็ต่อด้วยแซดอุ๊ยทำไมมันต่อไม่ได้หรอเจนๆผมยังไม่รู้คอมโบนะทุกคนโอ้ยอ้าวโดนลากไปนี่ไงนี่ไงหัวแตกไปดิอยากเข้ามาบวกกับพี่เองดีนะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วจริงไม่พี่ไม่เล่นเผ่าปลาพี่ก็เล่นได้หมดทุกเผ่านะทุกคนเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับด้วยคลิปนี้พี่ขอ200ไลค์ไม่ได้ขอไลค์เลยเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์หน่อยนะทุกคนขอไลค์เยอะๆเฮ้ยบวกเป้าบวกเป้าเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยนี่ไงได้ข่าวว่าตึงได้ข่าวว่าตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเซียนมันเซียนทุกคนเล่น3ดาบด้วยครับไอ้นี่พี่เล่นดาบเดียวแต่มันเล่น3ดาบอ่ะถือว่าต่อให้นะถือว่าต่อให้สะบัดขึ้นไปเลยเฮ้ยโดนด้วยว่ะโคตรเอาเปอร์แมนไปไหนนายเอาเฮ้ยโดนเฉยอะไรที่ไม่ตั้งใจให้โดนเอาโดนอีกเอาโดนอีกโอ้ยแมนเกินเปอร์อุ้ยอันนี้สกิลมันกว้างมากนะทุกคนต้องระวังเจอตึงอีกแล้วนี่ไงสะบัดขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ดินดินออกทำไมใช่ไหมทุกคนโหไม่มีตัวมาเผือกนะนี่ไงโดนลำไปนั่นแหละปั่นอุ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะโอ้เอาโดนดิโอ้โอ้โอ้โหแม่งเอ้ยกูละเบื่อจริงๆว่ะโดนกูคอมโบแน่บอกเลยกูไม่รอดหรอกครับคุณเจอเผ่าเนี้ย
คุณไม่รอดแน่นอนนี่ไงผมบอกแล้วจะรอดได้ไงดาเมจเหมือนดาเมจคูณ2อ่ะผมบอกเลยเอ็มมาลุช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาสเลท7เท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแต่เป็นเผ่าสตันได้โคตรดีนะถือว่าดีเลยที่พี่สมได้เผ่านี้นะทุกคนโหพี่มันระดับพระเจ้าอ่ะดูดิ V4 เอ้าอ้าง V4 อ่ะโอเคโอเคโน V4 ก็ได้น่าเบื่อจริงๆครับไอ้พวกนี้คือแบบพวกอ้างอ่ะไอ้พวกขี้อ้างมันจะเป็นแบบนี้แหละมาไอ้สัตว์กูตบให้ยับเลยเอาให้ร้องไห้เลยนะทุกคนในเนี่ยมั่นไส้มานานละมึงจับจังหวะให้ดีเดี๋ยวครับฮึบหลบนี่ไงปาดไปเฮ้ยโดนไหมโอ้โหไม่โดนเฮ้ยเหมือนมึงเร็วมากอ่ะโอ้ไม่มีเผ่าปลาแล้วสู้ยากว่ะพี่ไม่น่าไปตอบรับคนดูเลยจริงๆไม่น่าไปตอบรับเลยฟันใบสวยโอ้โหแรงจับพี่คอมโบแค่นี้นะทุกคนดูแทบร้องอ่ะอุบอร์เลยแทบร้องคราวนี้ไม่อ้างนะไม่อ้างนะครับคือผมเบื่อลุยอ้างโอ้ยฮิวก่อนครับจังหวะนี้ผมรีบฮิวนั่นแหละนั่นแหละหัวแตกครับเรียบร้อยนะอันนี้ไม่ได้ V4 นะครับคุณพลาดเองนะผม GG เลยขอรอหน่อยละกันนะครับผมแค่นั้นแหละรู้มือจัดอ่ะโอ้โหคนดูต้องกดไลค์แล้วจังหวะนี้อันนี้คือมันพลาดเองนะคนดูผมบอกแล้วดาบแม่งโกงขึ้นเพราะมันออกเซิร์ฟหนีเลยครับคนดูจอจัดนะครับคือแบบแพ้ปุ๊บออกเลยครับออกทันทีกลัวเสียหน้าไงย้ายมาหลายเซิร์ฟมากขอร้องเถอะมันต้องมีคนสู้นี่ไงเขาทำอะไรกันอ่ะทุกคนอยู่ได้ไหมเนี่ยขอสู้สักคนได้ไหมเอาเฮ้ยๆกูโดนจริงหรือว่าบอดตีผมไอ้บ้าหรือว่าบอดตีกูโอ้โหมันเอาแล้วประเด็นคือไม่ใช่เผ่าปลาไงคนดูอาจจะตุยเย็นได้นะครับบินครับจังหวะนี้ต้องบินเราต้องไปสู้ที่โล่งๆหน่อยว่ะเดี๋ยวล่อมันหน่อยโอ้ยเฮ้ยไอ้บ้าควงสวิงเฮ้ยโอ้โหต่อยโอเคครับใกล้ได้เผ่าตื่นแล้วเอานี่ไปก่อนเผ่าตื่นแม่งเลยมาอันนี้ดิกาบาฮัลโหลโอเคครับสวยอันได้ดีจัดสวยขึ้นไปนั่นแหละนี่ฉีดไปเฮ้ยมาดิแลกบอลกันบ้างล่ะแลกบอลกันบ้างล่ะนี่ไงหุยหนีจัดสวยเอ้ยตายหัวแตกครับคิดจะหนียังไงก็หนีไม่รอดหุยได้ค่าหัว 17,000 เลยว่ะตัวไหนวะเนี่ย 17M ใช่ไหมเนี่ยใช่แน่นอนนะครับคนดูมันมีตัวเดียวแหละที่ค่าหัวเยอะขอบคุณมากเลยรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้บวกอะไรเยอะเลยนะครับคนดูเอ้ยรันเนอร์เอ้าแอนสกายแคมเปอร์โอ้โหครับอันนี้คือคุณแล้วโอ้โหแม่กูเจอโลกทุกคลิปไอ้เหี้ยบอกกูรันเนอร์สกายแคมปิ้งกูเห็นมึงบินไปนู่นไม่เห็นว่าเหี้ยอะไรเลยอะไรอ่ะ R30M R Just Unskill Player ผมไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรทุกคนก็ถ้าใครรู้ช่วยผมแปลหน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะน่าจะบอกผมเหมือนว่าแบบ 30M มึงแบบไม่ได้ใช้แบบสกิลในการเล่นอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอะไรอ่ะ Want to Run Party น่าจะเกี่ยวกับวิ่งหนีและก็ Sky Camp นะทุกคนประมาณนั้นแหละกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้ว่ามึงต้องการบ่นเหี้ยอะไรมึงบ่นเหี้ยอะไรไปมึงก็ไม่ได้ค่าหัวคืนหรอกครับไอ้โง่ไม่อยากได้ค่าหัวคืนน่ะมึงต้องมาสู้กูแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรยากเลยมึงจะบ่นทําพี่ไอ้หลังถ้ามึงดูคลิปนี้แล้วมึงรู้ตัวด้วยนะว่ามึงโดนกูด่าฟรีเนี่ย เฮ้ยมันเอาอ่ะทุกคน รั่วนะตายอะไรเฮ้ยอู้หนีก่อนเป็นนะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้ nope เอาโง่ไงโง่โดนอะโดนโอ้ยโอ้ยหุยโอ้ยกูจะหนีไปไหนดินั่นนั่นเปอร์เจนเปอร์อุ้ยมันมีคนมาเพิ่มครับอุ้ยโอ้ผมล้างไม่ทันนี่ไงแค่นี้ไปก่อนหุยไอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้โอ้โหไม่ทันว่ะนั่นเป็นเรื่องไงโอเคครับโอเคเอ้ายังไงครับหัวแตกเอ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ้าวอ้าวเป็นเรื่องไงหัวแตกครับไอ้เงี้ยอันนี้รั่วจริงไม่ได้หนีนะอันเนี้ยมันจะบ่นอะไรอีกวะเนี่ย You got lucky I lag at the water อ๋อมันน่าจะแบบว่าที่ผมฆ่ามันได้เป็นเพราะแบบช่วงเวลาแบบทามมิ่งดีๆเฉยๆไปฆ่ากูได้ประมาณนั้นน่ะเพราะมันน่ะแลกอยู่นะช่วงเวลานั้นโคตรมึนน่ะเอาแม่งออกเซิร์ฟหนีคุณดูโอ้โหโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะพี่ก็เจอโลกก่อนจากลานะทุกคนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันและก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตาลานพี่ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับคนดูใครคิดว่าดาบนี้เนี่ยมันโหดขึ้นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่ามันโหดขึ้นนะนั่นแหละฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยคลิปนี้ขอ200ไลค์สำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บมวดในตัวกูแรงกว่าไฟแช็กและคบเพลิงถึงต้องเป็นโจรสลัดกูขอเป็นโกโรเจอร์ได้ยินเสียงไซเรนไม่อยากจะเกมโอเวอร์